สวัสดีตอนเช้ากับเพื่อนเช้านี้นะคะพี่แหลมก็จะพาเพื่อนมารดน้ําผักด้วยวิธีง่ายๆค่ะนี่ก็คือผงชูรสค่ะเพียงแค่10บาทผักของเราก็งามได้เป็นเดือนกับเพื่อนๆวิธีนี้นะคะก็เป็นวิธีที่ง่ายๆสําหรับเพื่อนๆที่ไม่มีปุ๋ยหมักไม่มีจุลินทรีย์ต่างๆนะคะไม่มีฮอร์โมนนมสดฮอร์โมนไข่หรือว่าไม่มีปุ๋ยหมักต่างๆนะคะเพื่อนๆก็สามารถใช้วิธีนี้ได้เลยค่ะวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายค่ะแล้วก็หาได้ง่ายๆค่ะวัสดุก็คือผงชูรสค่ะผงชูรสนี้ก็ห่อละ10บาทค่ะเพื่อนๆ เพียงแค่10บาทเราก็สามารถทำให้พืชผักของเราสวยงามได้ทั้งเดือนเลยค่ะเพื่อนๆวิธีใช้ก็ง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่เรามีน้ำ10ลิตรนะคะเราก็ใส่ไปเลย1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ละลายเข้ากันกับเพื่อนๆถ้าน้ำ20ลิตรนะคะเพื่อนๆก็ใส่2ช้อนโต๊ะนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีสูตรต่างๆนะเพื่อนๆก็สามารถใช้วิธีนี้ได้เลยค่ะอันนี้เป็นวิธีลัดขั้นตอนค่ะเพื่อนๆไม่ต้องหมักไม่ต้องผสมอะไรทั้งสิ้นค่ะเราก็ผสมในน้ำเปล่าก็พอค่ะแล้วก็คนให้ละลายเข้ากันค่ะในผงชูรสนี้นะคะเขาก็จะมีโมโนโซเดียมกลูตาเมตค่ะทำให้พืชผักของเราผลไม้ของเรานะคะเร่งรากได้เร็วขึ้นค่ะแล้วก็ทำให้พืชผักของเราเขียวงามเร็วด้วยค่ะสูตรนี้นะเราก็สามารถลดได้สัปดาห์ละครั้งค่ะไม่ต้องลดเยอะค่ะเมื่อพร้อมแล้วนะคะเราก็ไปลดพืชผักของเราได้เลยค่ะวิธีนี้นะคะสามารถลดพืชผักได้ทุกชนิดค่ะอันนี้ก็คือต้นมะละกอของเราค่ะตอนนี้กำลังใบเหลืองค่ะเพื่อนๆเราก็ใช้วิธีนี้ช่วยให้เขาใบเขียวกลับคืนมาได้เลยค่ะผักขึ้นช่ายที่เรานำมาปลูกในกระถางนะตอนนี้ก็เริ่มเขียวแล้วค่ะเราก็ใช้สูตรนี้ทุกสัปดาห์ค่ะอันนี้ก็คือหอมเลยค่ะเพื่อนๆตอนนี้หอมเลยก็กำลังเป็นดอกค่ะนี่ค่ะเขากำลังออกดอกค่ะเราก็ใช้สูตรนี้ไปเลยลดลงไปเลยค่ะสัปดาห์ละครั้งค่ะทำให้พืชผักของเราเขียวเร็วงามเร็วเร่งรากเลยค่ะเพื่อนๆดูต้นขึ้นช่ายต้นนี้สิคะต้นนี้นะพี่แรมก็ตัดนะแล้วก็นำมาเสียบใหม่ก็ทำให้ต้นขึ้นช่ายของพี่แรมนะนี่ค่ะใบกำลังเขียวสวยค่ะแล้วก็ลดลงไปเลยค่ะสัปดาห์ละครั้งก็พอค่ะไม่ต้องใส่เยอะไม่ต้องลดเยอะค่ะมาดูขึ้นช่ายฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้ก็กำลังเขียวสวยค่ะแล้วก็ลดลงไปเลยอันนี้ก็กินไม่ทันนะเพราะว่าใบเยอะมากค่ะแล้วก็จะเด็ดใบออกก่อนค่ะถ้ากินไม่ทันนะใบของเขาก็จะค่ะก็จะหักลงค่ะแล้วก็ทำการลิลิค่ะทำการเด็ดใบออกค่ะใบนี้ก็นี่ค่ะแล้วเราก็เด็ดตรงนี้ออกนะตรงริมๆตรงนี้เด็ดออกให้หมดเลยค่ะให้เขาได้ผลัดใบขึ้นมาใหม่ค่ะถอดออกมาเลยค่ะแกะออกเลยค่ะเพื่อนๆไอ้ที่เป็นสีขาวๆข้างๆนี้ค่ะก็คือแกะออกหมดเลยค่ะให้เขาได้ผลัดใบขึ้นมาใหม่ค่ะแล้วก็ลดลงไปเลยค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆก็สามารถทำฮอร์โมนไข่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมาใช้ร่วมกันได้ค่ะเพื่อนๆมาดูต้นมะม่วงของพี่แรมค่ะต้นนี้ต้นเล็กๆเองค่ะนี่ค่ะผลจากที่เราใช้พวกฮอร์โมนนมสดฮอร์โมนไข่นะคะแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมาลดที่โคนต้นนะคะก็ทำให้นี่ค่ะมะม่วงของเรากำลังออกผลค่ะนี่ค่ะแล้วก็ทำให้ขั้วเหนียวผลดกด้วยค่ะแล้วมาดูฝั่งนี้ก็กำลังเป็นดอกค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะต้นนี้นะก็เล็กๆเองค่ะก็ทำให้มะม่วงของเรานะมีดอกออกผลได้เช่นกันค่ะนี่มะม่วงอย่าให้ขาดน้ำมันนะคะเพื่อนๆเราต้องหมั่นให้ปุ๋ยให้น้ำทางดินประจำค่ะอันนี้พี่แรมก็หมักนี่ค่ะหมักแตงโมนะแล้วก็เอามาใส่โคนต้นไว้ค่ะนะต้นหญ้านะเราก็ถอนออกค่ะถอนออกไปเลยอย่าให้มีต้นหญ้าปกคลุมนะเพื่อนๆนี่ค่ะช่วยให้เขาได้หาอาหารได้เร็วขึ้นค่ะต้นหญ้าจะได้ไม่มาต้นหญ้าจะได้ไม่มาแย่งอาหารของต้นมะม่วงค่ะนี่นะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นได้ว่าพี่แรมจะใส่นี่เลย
แตงโมที่เราหมักไว้แล้วก็นำมาใส่แล้วก็ข้างๆนี่นะก็จะมีเศษของเปลือกไข่ค่ะแล้วก็เป็นพวกของมูลหม่อนค่ะก็นำมาใส่ต้นมะม่วงของเราได้ค่ะทำให้ต้นมะม่วงของเรานะออกดอกออกผลได้เร็วค่ะแล้วก็คั่วเหนียวผลไม่ร่วงด้วยค่ะแล้วเราก็สามารถใช้วิธีนี้นะก็คือผสมน้ำกับผงชูรสไปที่โคนต้นได้เลยค่ะจะช่วยให้ต้นมะม่วงของเราเร่งรากได้เร็วขึ้นรากของเขาก็จะหาอาหารได้เร็วขึ้นค่ะทำให้ต้นมะม่วงของเราสดชื่นแล้วก็โตเร็วด้วยค่ะแล้วก็รสสูตรนี้สัปดาห์ละครั้งค่ะเพื่อนๆดูข้างล่างค่ะมะม่วงข้างล่างก็มีนะนี่ค่ะกำลังจะโตค่ะนี่ค่ะต้นหอมที่เราปลูกในกระถางก็สามารถมีกินมีเก็บไว้ได้ตลอดปีเช่นกันค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมค่ะสวัสดีค่ะ